สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นาริตะนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมร้านอาหารที่ดังของนาริตะนั่นคือร้านข้าวหน้าปลาไหลจุดเด่นของร้านนะครับผมเห็นหลายร้านเหมือนกันก็คือการเอาครัวเนี่ยมาไว้หน้าร้านแล้วก็ทำกันสดๆนะครับย่างกันสดๆปิ้งกันสดๆแลกกันสดๆแล้วก็ขายกันสดๆเช่นเดียวกันนะครับมีคนไปทานขนาดต้องต่อคิวทานอาหารกันเลยทีเดียวอยากให้คุณผู้ชมนั้นลองชมดูครับว่าวิธีการทำนั้นเซียนขนาดไหน